ี้นะครับผมก็มาถึงในตัวย่านโซนอาหารแล้วนะครับตอนนี้ก็มาบริเวณด้านร้านสตูดิโอต่างๆสวัสดีครับเพื่อนๆ EP ที่แล้วผมก็พาเพื่อนไปที่โอตารุแล้วก็ภาษาอังกฤษว่ามาแล้วนะครับส่วน EP นี้นะครับก็เราก็จะมาในตัวเมืองของซัปโปโรกันบ้างนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมถึงที่ซัปโปโรนะครับเดินลงนะครับผมจะเดินลงข้างล่างนะครับก็ใช้ตั๋วนะครับตั๋วไปนี้นี่เองไม่จำเป็นครับเราต้องใช้ JR Pass นะครับที่เรามีให้ตั๋วเป็น JR Pass นะครับผมใช้ได้ตลอดตอนนี้อยู่ข้างหน้าของหอทาวเวอร์นะครับตอนนี้นะครับเวลา11โมงครับทุกอย่างเนี่ยคือเซตไว้ดีมากเลยนะครับแบบว่าในระบบนาฬิกาของเขานะถึงแม้ว่ามันจะเก่านานก็ตามแต่ที่นี่ก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยที่นี่นะเท่านั้นอ่ะตอนนี้นะหิมะโดยรอบๆนะครับก็ไม่ค่อยมีมากเหมือนกับเดือนกุมภานะครับจะไม่ค่อยมีเหมือนตอนนั้นละก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปข้างในต่อลองเข้าไปดูกันนะคนจีนนะครับเยอะมากๆเลยจีนนะครับเยอะมากๆเลยไอ้สัตว์สวยนะครับเพื่อนๆที่นี่นะครับเป็นป้ายอินโฟเมชั่นต่างๆเป็นแบบมาดูข้างในข้างเก่าครับแต่ว่าเขารักษาไว้ดีมากเลยตัวระบบ
ของเรือนนาฬิกานะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมปกติครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงผมจะไปอีกที่นึงนะก็จะอาจจะใกล้เข้าที่พักละนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันผมเป็นยังไงกันบ้างครับ EP นี้ผมก็จะออกจากซัปโปโรแล้วนะครับแหมน่าเสียดายจริงๆเลยนะครับเนี่ย และไม่ว่ายังไงก็ตามแต่การเดินทางของผมก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับยังมี EP ต่อไปนะครับให้เพื่อนๆได้ติดตามกันด้วยแต่ถ้าหากเพื่อนๆสนใจคลิปนี้หรือว่าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและกด Subscribe ด้วยนะครับ EP หน้าพบกันใหม่นะครับบ๊ายบาย札幌で会いましょう。日本へ行きたいです。